ุณผู้ชมคะโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในจุดเรียนรู้เพื่อเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะให้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตรด้วยและที่สำคัญโดยเฉพาะในภาวะของโควิด-19แบบนี้นะคะยังสามารถที่จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพราะว่าเกษตรกรเองอยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะมีน้ำทำการเกษตรสามารถที่จะมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ซึ่งการดำเนินงานของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านประสิทธิ์สงนุ้ยค่ะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีท่านผอ.นะคะอยากให้ท่านผอ.ได้เล่าให้เราฟังถึงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ทางสำนักงานเขตเองเราได้มีการนำเอาเรื่องราวของโครงการหรือนโยบายนี้มาปรับใช้ยังไงบ้างคะครับในโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําขึ้นโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตไวรัสโคโรนา2019ที่กําลังระบาดอยู่ทั่วไปขณะนี้นะครับโครงการตัวนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรลดปัญหาในเรื่องของการว่างงานของเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับทำให้เกษตรกรเรียกว่าชุมชนเนี่ยมีอาหารมีความอุดมสมบูรณ์มีอาชีพแล้วก็มีความยั่งยืนตรงนี้นะครับค่ะอย่างในจังหวัดราชบุรีเองเราได้นำเอาโครงการนี้มาขยายผลยังไงบ้างครับในส่วนของโครงการนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมอบหมายให้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและก็สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินก็ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับร่วมดำเนินการเรามีภารกิจในของโครงการนี้อยู่2ภารกิจนะครับสำหรับพัฒนาที่ดินก็คือภารกิจแรกก็คือในเรื่องของการกุดสระน้ำให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภารกิจที่2ก็คือปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับที่จะเพาะปลูกของเกษตรกรครับค่ะคือไม่ได้เพียงแค่ขุดสระน้ำให้สำหรับการทำการเกษตรอย่างเดียวแต่บำรุงดินด้วยเพราะว่าน้ำกับดินมันต้องไปคู่กันครับผมใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของการขุดสระน้ำอันนี้สำคัญมากเราได้มีการดำเนินการไปแค่ไหนยังไงล่ะคะในการขุดสระน้ำนะครับขอท้าความนิดนึงว่าสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยร่วมดำเนินการตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือต้นน้ำเลยคือตั้งแต่พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและก็พิจารณาในเรื่องของดินตรงนั้นที่จะเหมาะสำหรับการขุดสระน้ำหรือเปล่าดินตรงนั้นจะต้องสามารถที่จะอุ้มน้ำได้นะครับเก็บน้ำได้หลังจากนั้นก็วางผังแปลงร่วมกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่นะครับว่าแปลงของเขาเนี่ยสระสมควรที่จะวางอยู่ตำแหน่งไหนนาข้าวอยู่ตรงจุดไหนของพื้นที่ในขนาดของพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ขนาดนะครับก็คือขนาด2ไร่ครึ่งขนาด3ไร่ขนาด4ไร่แล้วก็ขนาด5ไร่พื้นที่2ไร่ครึ่งเนี่ยเกษตรกรก็จะได้รับสระที่มีความจุ 1,800 ลูกหมานเมตรนะครับความจุของน้ำตรงนี้ครับพื้นที่3ไร่เนี่ยก็ความจุ 2,100 ลูกหมานเมตร4ไร่ 2,800 ลูกหมานเมตรแล้วก็5ไร่เนี่ย 3,500 ลูกหมานเมตรค่ะนะคะการดำเนินการเราขุดไปมากน้อยสักแค่ไหนล่ะคะณขณะนี้นะคะณขณะนี้นะครับในรอบที่1เนี่ยที่จังหวัดราชบุรีได้รับเป้าหมายมาเนี่ยทั้งหมด56ราย56บ่อครับเราดำเนินการขุดสระไปเรียบร้อยแล้วนะครับ56บ่อแล้วก็ได้รับมอบหมายมาอีกในรอบที่2นี่อีก27บ่อก็กำลังดำเนินการอยู่คุณผู้ชมคะคือพอมีบ่อน้ำแล้วนะเรื่องดินเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหลักๆหน้าที่หลักๆก็คือการทำให้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้ทีนี้เรื่องของดินเราไปช่วยเกษตรกรยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้นะคะในอย่างที่กล่าวนะฮะในรอบที่1เนี่ย56รายเนี่ยขุดสระเสร็จแล้วตอนนี้เราให้องค์ความรู้ของเขาไปเรียบร้อยแล้วครับโดยการอบรมจัดอบรม
ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับอบรมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ปัจจัยการผลิตจังหวัดราชบุรีนะครับเราให้ปัจจัยการผลิตตัวหลักเลยนี่ก็คือเพื่อไปให้เขาไปปรุงดินบ่มดินจากดินบนดินล่างที่ขุดขึ้นมาผสมกันเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ก็จะน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็จะให้มีการปรุงดินบ่มดินก่อนโดยวัสดุหลัก2รายการก็คือมูลโคกับปุ๋ยมะพร้าวนะครับตัวนี้แล้วก็เราก็มีปุ๋ยหมักสำหรับเกษตรกรที่จะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นสำหรับรองก้นหลุมหรือเป็นปุ๋ยตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะครับเมล็ดพันธุ์พอเทืองสำหรับเกษตรกรหว่านบำรุงดินนะครับแล้วก็หญ้าแฝกอีกตัวหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่เอาไปปลูกริมรอบขอบสระเพื่อป้องกันดินพังทลายพวกนี้นะครับดังนั้นความรู้ความเข้าใจหรือว่าการตอบรับตรงนี้จากพี่น้องเกษตรกรที่มีฟีดแบ็กกลับมาเองเป็นยังไงบ้างคะจากการที่ขุดสระเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมตอนหลังนะครับเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าชื่นใจดีก็ดีใจว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็มีความเตรียมความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งแล้วพอได้รับสระได้รับปัจจัยปันไปเนี่ยก็เริ่มดำเนินการทันทีเสียดายว่าไม่มีรูปให้ดูค่ะน่าชื่นใจครับบางทีผมผ่านไปก็เหมือนแวะเข้าไปดูตรงนี้ไม่ได้คือง่ายๆว่าเหมือนแบบบางทีเขามีพื้นที่อยู่แต่ไม่มีน้ำในการทำการเกษตรก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับพื้นที่เหล่านั้นก็กลายเป็นพื้นที่เปล่าประโยชน์แต่พอมีสระน้ำมันทำให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนไปไหมคะน้ำคือชีวิตนะฮะพอเกษตรกรมีน้ำเนี่ยการกิจกรรมด้านการเกษตรเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกษตรกรรอน้ำอยู่ตั้งนานแล้วพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรดีใจก้าวร่วมโครงการมากมายทำให้กิจกรรมทุกอย่างนะครับตัวนี้กิจกรรมด้านการเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องคือถ้ามีปัญหามีข้อมูลข้อสงสัยก็สามารถมาที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีได้เราให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในด้านไหนด้านใดบ้างนอกเหนือจากโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เราดำเนินโครงการไปแล้วแล้วก็น่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วเนี่ยนะคะในโครงการที่ลักษณะใกล้เคียงกับโครงการนี้ที่พัฒนาที่ดินจัดหาน้ำให้เกษตรกรก็จะมีโครงการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้แยกกันคนละโครงการอันนั้นเป็นโครงการปกติซึ่งที่เราทำอยู่พัฒนาที่ดินทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยตอบรับแล้วก็มีความต้องการก้าวคิวอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาดินหรือแม้กระทั่งแหล่งน้ำคือชื่ออาจจะเรียกได้ว่าเป็นกรมพัฒนาที่ดินเป็นสำนักงานพัฒนาที่ดินก็จริงแต่เราดูเรื่องน้ำให้เกษตรกรด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นระบบเลยเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.ได้ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการอยู่ในตอนนี้นะคะก็ฝากถึงพี่น้องที่ร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับว่าตอนนี้ท่านมาถูกทางแล้วจากเดิมที่ท่านปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแต่พอเรามาเป็นโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเราทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งลดความเสี่ยงในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายได้ต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงหรือก็กังวลว่ารายได้เราจะไม่เพียงพอต่อไปเราน่าจะมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวได้ครับค่ะนะคะคุณผู้ชมคะโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินนำมาขยายผลนะคะและอย่างที่นี่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะเขาก็มีการนำโครงการนี้มาขยายผลไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างน้อยวันนี้มีบ่อน้ำสำหรับกักเก็บน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและสามารถปลูกพืชต่างๆได้ที่สำคัญคือไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปอยู่ในเมืองแต่อยู่ที่บ้านเกิดก็สามารถมีรายได้และมีอาชีพนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะขอบคุณค่ะ